ฮัลโหลมาแล้วอ่ะมาแล้วสวัสดีค่ะชื่อนันพัฒน์เหนียวกระโทกนะคะนามสกุลบอกชัดเจนมากว่ามาจากไหนเป็นคนโคราชโอ้คนโคราชสาวย่าโมคนโคนระคาะชมันบอกโคมรอางชขึ้บนัมนาเอมงากค่ะโคราชบันเองโคราชบันเนอี่งจ้ะฉันก็เคยอยู่โคราชนะคะฉันเคยไปเรียนที่โคราชคุณไปทำอะไรคะที่โคราชไปเรียนไฮสคูลที่โคราชค่ะแถวแถวโคอ๋อกรวดอะไรอย่างเงี้ยโอไฮ้โหสคูลไฮอะไรอยู่มแถาวกโคค่กะแถวนั้นเพราะว่ามันอยู่บนโคกไงครับมันก็เลยเป็ใชนไ่ฮไฮอะไรอยู่บนโคกคุณเป๊กใช่ใช่ตอนนี้คุณณภัทรอยู่อาศัยอยู่ที่ประเทศอะไรคะตอนนี้อยู่สเปนค่ะอยู่เกาะเทเนริฟคนก็จะไม่ค่อยรู้จักนะยิ่งที่เมืองไทยเนี่ยเทเนริฟคืออะไรอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยใช่ตเอทนนก่าอนริมาฟจอยรูิ่งๆก็ที่ไหนจริงๆก่อนมาก็ไม่รู้จักเหมือนกันว่าเทเนริฟอยู่ไหนค่ะไปเปิดแผนที่โลกเปิดแผนที่โลกมันจะค่อยะู่มันจะเป็นเมืองเขาเรียกเมืองอะไรนะคุณปิกเมืองขึ้นของสเปนใช่ไหมคะแต่ใชมัน่จะคเป่็ะนหมู่เกาะอยู่ในหมู่เกาะแคนารีไอแลนด์ใช่ไหมอยู่ในหมู่เกาะแคนารีไอแลนด์เป็นเขาจะเป็นเมืองขึ้นของสเปนแต่จริงๆอ่ะเราอยู่ติดแอฟริกานิดเดียวเองนะคะเดอี๋ยว๋อจากสีผิวอ๋อแล้วอากาศที่เทนริฟเป็นยังไงบ้างคะ อากาศดีมากคุณปิกเหมือนเมืองไทยเลยเหมือนอยู่เชียงใหม่ตลอดปีมาอยู่เชียงใหม่ตลอดปีวอื้มาวดีมากเล่าให้ฟังนิดนึงว่าปิ๊กไปครั้งหนึ่งเทนริฟก็ไปเจอคุณณภัทรนี่แหละครั้ใงชแร่กที่ปิ๊กก้าวขาลงไปที่เทนริฟปิ๊กคิดว่านี่มันโลกพระจันทร์หรือเปล่าใช่ค่ะสวยเหมือนนโีล่กมัพนระโลจกันทร์สวยเหมือนโลกพระจันทร์ใครอยากรู้ว่าสวยเหมือนโลกพระจันทร์เป็นยังไงต้องไปเทนริฟใชนะค่ะใครใครใครมีความฝันอยากไปเที่ยวดวงจันทร์นะคะที่ยังทำไม่สำเร็จนะคะมาเที่ยวเทเนริฟก่อน บรรยากาศคล้ายๆกันโอค่เะคโอเคอ่ะคุณณภัทรอยู่ที่เทนริฟมานานหรือยังคะจะ3 ปีแล้วค่ะเดือนตุลานี้ก็จะครบ3 ปีแล้วที่ย้ายมาอยู่ที่นี่จะสามก็ปเีดือแลนห้นึ่วงมั้งแล้วค่ะเป็นสะใภ้ประเทศอะไรอะคะเป็นจริงๆเป็นสะใภ้เบลเยียมค่ะสามีเป็นคนเบลเยียมเป็นสะใภ้เบลเยียมใชสะ่ใภ้เบลเยียมอยู่ที่นี่มีไหมคะมาเป็น FC ให้นางหน่อยค่ะกดไลค์กดแชร์ให้นางหน่อยเป็นสะสใภะ้ใภเบ้เลบเยลียเมยียแตม่ว่าไปอยู่ที่เกาะเทเนริฟประของประเทศสเปนทำไมถึคง่ะไปอยู่ที่เทเนริฟคะที่เลือกมาเทเนริฟกันเนี่ยจริงๆแล้วคือหลายเหตุผลด้วยกันเหตุผลแรกเลยเนี่ยคือสามีเนี่ยเขามีลูกสาวเนี่ยลูกสาวก็คก่ํะาลังจะโตแล้วตอนที่เราย้ายมาเนี่ยเขาอายุ9 ขวบซึ่งเราก็มองว่าเขากําลังจะโตเขากําลังจะเป็นสาวแล้วคือตอนเนี้ย9 ขวบยังเป็นเด็กเขายังเป็นเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักอยู่พ่อความที่พ่อเขาไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับลูกเนี่ยคือถ้าเขาโตเป็นสาวไปเขาก็จะเริ่มไปมีชีวิตของเขาเขาก็จะเริ่คมไ่ปะมีเส้นทางของเขาเราค่กะ็เลยอยากให้พ่อกับลูกเขาเนี่ยมีโอกาสได้ใช้เวลาวัยเด็กด้วยกันเนาะเพราะว่าวฉัยัเนี้นยเป็หญนิวงัยไทที่กยําลังหญิงไทยใจงามฉันเป็นคนที่จิตใจกว้างสวยอะแไลระอย่ใาจงเงี้ดยีค่ะรักเด็กฮะแล้วอนีกีเห่ตุผลหนึ่งที่เลือกเทนริฟคืออะไรคะอากาศดีอากาศดีชอบอากาศคือเราคนไทยเกิดที่เมืองร้อนเนาะตื่นคเช่ะ้ามาเราก็เห็นพระอาทิตย์ขึ้นตอนเย็คน่เะราก็เห็นพระอาทิตย์ตกทีนี้เนี่ยอากาศสำคัญต่อการใช้ชีวิตนะคะเพราะว่าถ้าอากาศดีเนี่ยก็อารมณ์ดีเคยไปอยู่เคยลองไปอยู่ที่เบลเยียมเหมือนกันค่ะความหนาวเย็นเนี่ยมันทำให้รู้สึกเหงาเยอะเหงาคิดถึงบ้านที่มาตกคก่็ะแอบร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบอบ๋อเฮ้ยเราจะอยู่บ้านนี่วะแล้วก็เป็นคนเป็นห่วงความรู้สึกตัวเองทีนี้เนี่ยอ๋อแฟนเขาก็พูดเรื่องเทเนริฟให้ฟังว่าเอ้ยเกาะเทเนริฟอากาศดีนะอุณหภูมิ25 องศาตลอดทั้งปีเลยแล้วก็แบบคอุ่ะ้ยเอ้ยน่าสนถ้าแบบนี้ถ้าอยู่ยุโรปแล้วได้แบบนี้โอเคเราแฮปปี้ก็สเอวยอแลพะอเลมืาอกก็ได้นางสวยและนสางวยก็แล้วเลเลืือกอกไดได้้หรือคว่่ะานางต้องการอยู่ที่ไหนนะคะในที่สุดก็คเล่ืะอกเทนาริฟเนาะปัจจุบันคุณณภัทรทำอะไรอยู่คะปัจจุบันตอนนี้เปิดร้านอาหารไทยค่ะขายส้มตที่แบบำเปิดร้านอาหาตรอนไททีย่นางมาเสิร์ฟนะคะที่ฉันประทับใจมากปลาเป็นต่อนๆนางใส่ให้ฉันกับสามีไปบอกแล้วค่ะคอนเซ็ปต์ของเราคอนเซ็ปต์ของเราลูกค้าคนไทยเนี่ยเราต้องส่งให้ถึงเมืองไทยค่ะอ๋อโอเคก็คือเปิดร้านอาหารไทย
ชื่อร้านอะไรคะอยู่ที่ไหนคะของเทเนริฟชื่อร้านยิ้มสยามค่ะอยู่ที่หาดลอสคริสเตียโนสนะคะถ้าใครที่อยู่ฝั่งยุโรปถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวที่เทเนริฟนะคะแวะมาอุดหนุนกันด้วยนะคะมีส้มตำสต๊อกปลาไว้เยอะมากเผื่อลูกค้าคนไทยโดยเฉพาะนะคะกรุณารีเควสกับพนักงานนะคะสุดยอดโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะท้าวความไปเนาะก่อนที่จะเราจะมาพูดเรื่องทำยังไงถึงได้มาเปิดร้านอาหารไทยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะท้าวความไปตั้งแต่ when you were young นะคะตอนสมัยเป็นเด็กๆก็คือเป็นคนโคราชใช่ไหมคะเติบโตมาจากครอบครัวแบบไหนเอ่ยโอ้โหเป็นพล็อตนิยายที่คลาสสิกมากโตมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างลำบากนิดนึงเยอะเลยแหละจริงๆแล้วอย่าลองไม่ลองสนุกคือถ้าเรามองย้อนกลับไปตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าเราอ่ะสนุกใช่คือที่บ้านทำอะไรคะตอนเด็กพ่อแม่ก็เป็นชาวนาเหมือนคนไทยส่วนใหญ่ทั่วไปในพื้นที่ส่วนใหญ่เนาะพ่อแม่เป็นชาวนาค่ะก็ลำบากเนาะฐานะเราก็ไม่ค่อยจะดีเหมือนคนอื่นเขาทีนี้เนี่ยพอเราโตมาแบบนี้เนี่ยเราก็เลยถูกสอนให้รู้จักดิ้นรนรู้จักช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่รอดค่ะเพื่อที่จะได้มีโอกาสมีอะไรเหมือนคนอื่นๆเขาก็คือเราถูกฝึกให้ทำมาหากินตั้งแต่เด็กซึ่งตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยอาชีพแรกที่ทำตอนเด็กเลยเนี่ยเริ่มตอน6ขวบป้าเธอพบอาชีพตั้งแต่เด็กมากเลยค่ะ คือทำอะไรคะแล้วทำงานตอนแรกอายุ6ขวบค่ะขายถั่วงอกใช่ตอนเก่งจังเลยไม่คุณแม่เขาจะเป็นคนขยันทำนู่นทำนี่หานี่มาทำเสร็จแล้วตอนเช้าเนี่ยตอนเราตั้งแต่หกขวบเนี่ยเราต้องขี่จักรยานไปตลาดอีกหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านดันเกวียนไปกับพี่สาวแล้วก็ตอนเช้าเราต้องไปขายถั่วงอกกันก่อนขายถั่วงอกเสร็จแล้วก็จะได้ตังมาแล้วก็จะมีตังไปโรงเรียนก็สนุกค่ะขี่ไปเก่งอ่ะอันนั้นก็คือชีวิตในวัยเด็กแล้วคุณนภัสเนี่ยจบการศึกษาสูงสุดชั้นอะไรคะการศึกษาสูงสุดที่พ่อแม่ส่งได้คือม.6แล้วทีนี้เราได้เรียนต่อสายงานอะไรสาขาอะไรที่เราชอบไหมคือลองคือความที่มันเรามาจากฝั่งชนบทเนาะการแนะนำกันอะไรก็ยังไม่ค่อยจะกว้างขวางทีนี้เนี่ยเรื่องของการเรียนต่อมหาลัยเนี่ยตอนนั้นคือค่าใช้จ่ายมันจะค่อนข้างจะสูงมากซึ่งเราดูฐานะพ่อแม่แล้วเขาไม่น่าจะส่งเราไหวเราก็เลยลองเลือกเรียนที่เป็นทางเลือกคือตอนนั้นมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสาขาที่โคราชใช่แล้วก็ไปลงเรียนคือพอมันเป็นสาขาย่อยเนี่ยไอ้ทางเลือกก็จะไม่ค่อยเยอะมากตอนนั้นมีแค่4สาขาวิชาค่ะจำไม่ได้ละมีเรื่องการบัญชีมีเรื่องกฎหมายมีอะไรอีก2สาขาจำไม่ได้เราเลือกเรียนอะไรเลือกเรียนกฎหมายค่ะเรียนกฎหมายใช่จบปริญญาตรีสาขาเรียนกฎหมายได้3ปีฉันก็ไม่น่าไปสรุปให้เขาเลยคือเรื่องเรียนกฎหมายตอนแรกคิดว่าถ้าเราเรียนกฎหมายเนี่ยถ้าเรารู้เราคือความรู้เรื่องกฎหมายความที่เป็นชาวบ้านเนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยมากทีนี้เราก็อยากอะไรที่พ่อแม่เราไม่รู้เนี่ยถ้าเราไปเรียนออกมาจากที่อื่นแล้วเอามาเล่าให้เขาฟังเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์มากขึ้นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเขาจะรู้กฎหมายมากแต่พอเรียนเอาจริงๆเนี่ยเราค้นพบตัวเองว่าเฮ้ยเราไม่ได้โตขึ้นเพื่อที่อยากจะเป็นทนายนี่หว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าเห็นตัวเองไปนั่งว่าความไปนั่งดีเฟนอะไรให้คนอื่นแล้วอีกอย่างคือความละเอียดอ่อนของกฎหมายเนี่ยอันนี้แล้วแต่จริตคนแต่นภัสมองว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่ยังไม่ใช่ตัวเราที่สุดค่ะค่ะเราก็เลยซอยออกมาจากการเรียนกฎหมายไปหางานทำดีกว่าไปหางานทำดีกว่าบายใช่จริงๆตอนที่เรียนกฎหมายแล้วก็ทำงานด้วยอยู่แล้วคือทำงานโรงงานตอนนั้นทำงานโรงงานเครื่องมือแพทย์ก็จะทำงานอาทิตย์ละ6วันแล้วก็ที่เรียนเนี่ยคือเขาจะเปิดเสาร์อาทิตย์แล้วก็จะแอบขอว่าเอ้ยเสาร์นี้มีเรียนจำเป็นอะไรเงี้ยเราขอหยุดเสาร์นี้อะไรเงี้ยซึ่งวันอาทิตย์เราได้เรียนปกติอยู่แล้ว
แล้วซึ่งก็จะสู้ชีวิตมากค่ะเป็นคนสู้ชีวิตมากค่ะสนุกพิธีกรจะแบบ acting เยอะหน่อยนะคะค่ะชอบค่ะแล้วใช่แล้วทีนี้ก็คือชีวิตก็ทำงานดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งก็คือย้ายไปอยู่แถวทางใต้ใช่ไหมคะทางใต้แล้วทีนี้ก็ได้ไปพบรักกับหนุ่มเบลเยียมหน้ามนคนหล่อนะคะแล้วทำงานอะไรงานสุดท้ายก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่เทเนริฟค่ะทำงานอะไรสุดท้ายจริงๆเรื่องการไปอยู่ใต้เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตนภัทรเลยก็ว่าได้เพราะว่าจริงๆจุดเริ่มต้นมาจากไหนจุดเริ่มต้นมาจากการที่เราได้เจอกับแฟนก่อนเราเจอกันที่สมุยตอนนั้นจองที่เที่ยว 4-5 วันกับเพื่อนๆเสร็จแล้วแฟนเนี่ยเขาทำงานอยู่ที่นั่นอยู่แล้วก็เดินผ่านสวนกันปิ๊งปังปิ๊งปังกันก็อะไรอย่างนี้นะคะก็ได้คุยกันสักได้คุยกันอยู่ 2-3 วันแล้วก็คือเขาเป็นคนที่บุคลิกตรงกันข้ามกับเราทุกอย่างเลยทีนี้เนี่ยอะไรหลายๆอย่างในตัวเขาทำให้เราแบบว่าเฮ้ยคนนี้ต้องควรจะรู้จักให้เยอะกว่านี้แต่คนนี้นิสัยโคตรตรงข้ามกับเราเลยนะเราจะคบกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเราคิดช่างใจแต่ทีนี้ความที่เขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีแรงผลักดันเรารู้สึกว่าไอ้พลังงานตรงเนี้ยชอบจังเลยอยู่กับเขาแล้วเรารู้สึกว่าเรามีอะไรอย่างเงี้ยก็แอบดูความรู้สึกไปเรื่อยๆแอบศึกษาความรู้สึกไปเรื่อยๆแล้วเขาจริงๆแล้วเนี่ยแฟนเนี่ยเป็นคนแรกเลยที่เปลี่ยนความคิดในหัวเราไปทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเราจนเป็นเราเขามาล้างสมองเราเหรอคะเขามาล้างสมองเราถูกต้องค่ะ คือตอนนั้นเราก็จับอาชีพที่เราคิดว่าเราหาเงินได้อะนะคะแล้วก็พอเปลี่ยนตัวออกมาจากโคราชเนี่ยเราก็ลองมาเรียนนวดป้าบอกว่าเฮ้ยทำนวดเนี่ยมันได้ตังค์เยอะมันได้ตังค์ดีไอเราทำไม่เยอะเราเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาอะไรเพิ่มเราก็ไปเรียนนวดมาสักพักนึงแล้วก็รู้จักในธุรกิจวงการนวดนี่แหละแล้วก็เปิดร้านของตัวเองที่สมุยร้านนวดก็เคยเปิดร้านนวดก็เคยเปิดค่ะตอนนั้นอายุ22เปิดร้านนวดของตัวเองไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับการทำธุรกิจเลยมีแต่ใจคุณพระอายุ22เปิดร้านนวดด้วยตัวเองทั้งที่ไม่มีประสบการณ์อะไรเลยมีประสบการณ์ไม่มีความรู้เรื่องการทำธุรกิจเลยมีแค่ใจอย่างเดียวว่าฉันจะทำแต่มันก็ออกมาดีในระดับหนึ่งระดับสำหรับคนที่ไม่มีความรู้แล้วไม่เคยศึกษาอะไรเลยก็โอเคทีนี้เนี่ยพอได้เจอกับแฟนเนี่ยตอนนั้นเขาทำงานอยู่ที่ Marriottฝั่งมาร์เก็ตติ้งหลังจากที่ได้พูดคุยกันเนี่ยมีคนจะแอบมาข้างหลังแล้วอ๋อคือสามีรักมากนะคะต้องคอยประตูค่ะก็จะแอบเป็นเงาติดตามตัวตลอดค่ะค่ะคือเขาทำงานอยู่ฝั่งมาร์เก็ตติ้งเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่ได้พูดคุยกับเราเนี่ยเขาเริ่มรู้จักบุคลิกคาแรคเตอร์ของเราเขาก็บอกเราคำนึงว่าเธอเป็นอะไรได้มากกว่าที่เธอคิดอีกนะจริงเหรอเป็นอย่างนั้นจริงเหรอใช่ฉันเห็นเธอแบบนั้นฉันเห็นเธอตัวตนของเธออยู่ในนั้นอ่ะเธอเป็นอะไรมากกว่าว่าเธอเป็นอยู่ทุกวันนี้อีกทำไมเธอไม่ให้โอกาสตัวเองที่จะเปิดรับแล้วก็เปิดที่จะเรียนรู้ศักยภาพของตัวเองให้มากกว่านี้ฉันรักเขาฉันรักเขาเขามองเห็นศักยภาพในตัวฉันใช่คือจริงจริงอะไรบางอย่างจากตัวเธอออกมาใช่ค่ะคือเรารู้ตัวเราว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนที่ทำอะไรแล้วเราตั้งใจแต่ทีนี้เนี่ยเราอาจจะใช้อะไรหลายๆอย่างในการตัดสินการเดินทางของชีวิตตัดสินการว่าเราจะทำอะไรเราจะเป็นใครจากแค่พื้นฐานที่เรามีเบสที่เรารู้เฮ้ยฉันจบม.6มาฉันทำอย่างนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราคิดตอนนั้นเราคิดได้ว่าเฮ้ยนี่เราประเมินตัวเองต่ำไปใช่ไหมถ้าเขามองว่าเราทำอะไรได้เยอะกว่านี้ทำไมเราไม่ให้โอกาสเราว่าเราก็ทำอะไรได้เยอะกว่านี้นะค่ะแล้วเราก็พอเขาให้ความมั่นใจกับเราเขาเชื่อในตัวเราเขาใส่ความคิดว่าเธอ
ป็นได้มากกว่านี้แน่นอนเธอมีศักยภาพแล้วเราเลยตัดสินใจไปทำอะไรคะตัดสินใจไปสมัครงานที่โรงแรมที่มีชื่อเสียงที่สุด แล้วก็เขาเรียกอะไรเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างโหไฮโปรไฟล์นะคะส่วนใหญ่คือจะเป็นระดับ5ดาวหมดเลยห้าดาวเราตอนเมื่อก่อนเราไม่คิดว่าเราฉันไม่เคยไปพักเลยค่ะดิฉันก็ไม่เคยคิดว่าฉันจะย่างไกลเข้าไปจริงๆแล้ว คือความที่เรามองว่าเรามีความรู้เท่านี้เรามีวิชาความติดตัวเท่านี้เราก็จะทำของเราได้แค่นี้แหละอันนั้นคือที่เราคิดที่เราประเมินตัวเองแต่พอเขาพูดคำนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราสึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ลองถ้าไม่ลองเราก็ไม่รู้นี่ใช่เราก็เลยไปยื่นใบสมัครเลยว่าฉันอยากทำงานในบริษัทคุณมากฉันมีความรู้มีความสามารถเท่านี้กรุณาเรียกฉันไปสัมภาษณ์ด้วยเจ๋งอ่ะจริงอ่ะแล้วเราก็ได้ทำงานตอนนี้ผลักดันเราก็ทีนี้พอไปสัมภาษณ์งานได้คุยกับบอสนู่นนี่นั่นคือส่วนตัวเป็นคนชอบภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็จะมีเพื่อนมีอะไรเนี่ยในเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ทีนี้ภาษาอังกฤษเราก็ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งอะนะคะเราคิดว่าอันนั้นคือเราเป็นคนดีทีนี้พอเราไปสัมภาษณ์งานเนี่ยทั้งบอสทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งใครต่อใครเนี่ยคือเราที่ภูเก็ตเนี่ยที่ทำงานส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักซึ่งถ้าคุณความสามารถในด้านนี้แล้วมีคุณมีความมั่นใจเนี่ยไปภูเก็ตคุณไม่อดตายค่ะเขาณพัฒน์ต้องขอบคุณอย่างหนึ่งคือที่นู่นเนี่ยเขาไม่ตัดสินว่าคุณจบอะไรมาสิ่งที่เขาเลือกเพราะว่าเขามองว่าคุณทำอะไรได้ใช่โอ้ที่นั่นเราก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันโอกาสชัดๆฉันทำอะไรได้ฉันพูดภาษาอังกฤษได้ฉันไปฉันไปที่ภาษาอังกฤษได้ใช่ค่ะแล้วก็ไปเลยแล้วก็พอเราไปสัมภาษณ์เขาก็ให้โอกาสได้งานทำได้เปลี่ยนไปอีกมุมหนึ่งของโลกที่เรารู้จักจากชีวิตสาวโรงงานใช่ค่ะแล้วก็อยู่ดีๆแฟนบอกว่าเธอทำได้นะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมั่นใจเราก็เลยไปสมัครโรงแรม5ดาวแล้วก็จัมป์เข้าไปในบิสเนสนั้นแล้วก็รู้สึกว่าสนุก enjoy เราทำได้ใช่ใช่ใช่เออนะสนุกค่ะแล้วก็เราจะเป็นอย่างที่เราคิดเรียนรู้ไปเรื่อยๆเซอร์ไพรส์มากกับผลลัพธ์ที่ออกมาเซอร์ไพรส์กับผลลัพธ์ที่ออกมามากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเคยมองตัวเองว่าเราทำได้แค่ไหนแต่พอเราก้าวข้ามความกลัวของตัวเองก้าวข้ามขีดจำกัดที่เราตั้งไว้ให้กับตัวเองเนี่ยเราทำได้หมดเลยเราทำได้ทุกอย่างอ๋อสุดยอดไปถึงจุดที่เราคิดว่าสายงานเนี้ยเราถึงจุดท็อปของเราแล้วโอเคก็ทำงานเป็นมาร์เก็ตติ้งอยู่ที่โรงแรม5ดาวอยู่ที่ภูเก็ตสักพักนึงแล้วทำไมก็คือแฟนอยากกลับมาอยู่ที่ยุโรปใช่ไหมก็เลยพากันย้ายสัมมโนครัวก็เลยวางแผนย้ายมาใช่ก็เลยเลือกเทนาริฟเพราะว่าเทนาริฟอากาศดีมาอยู่เทนาริฟครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างปรับตัวนานไหมรู้สึกยังไงบ้างพอแตะแผ่นดินเทนริฟครั้งแรกรู้สึกเหมือนปิกเลยค่ะนี่มันโลกพระจันทร์ชัดๆ ฉันเคยอยู่ทุ่งหญ้าเขียวขจีในมีดอกไม้เริงร่าฉันมาเจอตะบองเพชรเอ้ยโขดหินอะไรอย่างเงี้ยอับตกใจนิดนึงมันจะเป็นลาวาภูเขาไฟที่มันเซตตัวแล้วนะคะเทนริฟมันเคยเป็นภูเขาไฟที่ระเบิดตัวแต่มันยังมีปล่องควันอยู่นะอยู่ข้างบนนะมันยังมีปล่องค่ะออปล่องไฟที่เทนริฟเนี่ยจะเป็นเขาเรียกอะไรนะคุณปิ๊กเป็นจุดเด่นเป็นจุดพีคของที่นี่เพราะว่ามันยังเป็นมันยังเป็นวอลคาโนที่ยังแอคทีฟอยู่ใช่ทัวริสต์แอคทิวชั่นนะคะแล้วก็ถ้าคุณบินแล้วจะลงที่เทนริฟเนี่ยสิ่งแรกที่คุณจะเห็นเลยคือคุณจะเห็นภูเขาไฟก่อนเพราะมันสูงมากมันสูงใช่บอกว่ามันเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในสเปนขออนุญาตไม่บอกตัวเลขที่ชัดเจนนะคะเพราะว่าข้อมูลไม่ค่อยนั่นประมาณ 3,400 กิโลเมตร something like that เคยขึ้นไปแล้วระดับน้ำทะเลเนาะแต่มันสวยมันเป็นไฮไลท์ของที่นี่ค่ะปรับตัวยากไหมไม่ถึงกับว่ายากมากเพราะว่าหนึ่งพอมาเจออากาศดีปุ๊บเนี่ยใจชื้นขึ้นมาหน่อยว่าฉันไม่หนาวฉันไม่ร้อนตายแล้ว
สองพออยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยเริ่มรู้ว่าที่นี่เนี่ยอากาศความที่อากาศมันคล้ายๆเมืองไทยคม่ะันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างคล้ายเมืองไทยเช่นผักที่นี่ผลไม้ตะไคร้เอยพริกเอยถั่วฝักยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันปลูกได้ที่นี่กล้วยเป็นกสล้ววนยเลยกล้วยเยอะมากที่พีกกว่านั้นคุณปิ๊กมะละกอปลูกที่นี่ฉันบอกโอ้โหฉันไม่อดส้มฉัตนำกแลร้วี๊ทดีเลนยี้ฉันมะกลระีก๊ดอเลปลยูกที่นี่มันเลฉิันศกรมี๊ดาเลกยตอนมาตอนแรมกันมเหี็นคตุ้นมมะทลระัพย์กออยู่ดในีมืมอากใช่ดีใจที่สุดคือเจอต้นมะละกอฉันบอกมะละกอฉันมีแล้วฉันเหลือแต่โครกกับสากแค่นั้นเองเดี๋ยวฉันต้องไปหาก่อนต้องขอบคุณเพื่อนนะคะเพื่อนเชอรี่เพื่อนที่เบลเยียมนะคะนางค่กะ็พอเราบินมาปุ๊บนางก็บินตามมาเลยเอาครกเอาสากมาให้มันกลัวเราอดส้มตำมากนะคะเพื่ทอุนกนว่ัานนีร้ักใช้มากชีนวิะตคะนะคะครกสกาักขลองเชยอารณี่มนิะตรต่างแดนกันละยาณมิตรค่ะค่ะก็เอาครกเชอรี่นะคะมาตำทำมาหากินอยู่นะคะทุกวันนี้ค่ะท่านลูกค้าท่านไหนที่ได้กินส้มตำจากร้านยิ้มสยามนะคะอย่าลืมนึกถึงเชอรี่นะคะผู้สนับสนุนครกและสากอย่างเป็นทางการนะคะสุคด่ยะอดค่ะขอบคุณคุณเชอรี่มานะที่นี่ค่ะโว้ยอ่ะทีนี้แล้วเป็นยังไงมายังไงถึงอยากถึงเปิดร้านอาหารไทยเป็นยังไงมายังไงเหรออาหารไทยเนี่ยเป็นปัจจัยค่อนข้างจะหลักๆของการใช้ชีวิตต่างประเทศคือถ้าเราได้กคิน่ะเราเป็นคนไทยอย่างที่คุณปิ๊กได้เกริ่นไปแล้วในคลิปแนะนำเนาะว่าค่ะเวลาทีค่เ่ระาได้กินอาหารไทยอ่ะแล้วเรามีความสุขทีน่านี้สุเขนี่จยริงเราก็ๆมันมีความสุขจริงๆเสร็จแล้วทีนี้เราก็เริ่มจริงๆมันเป็นแผนที่เราเริ่มมองมาจากตอนที่เราตั้งใจจะย้ายมาจากเมืองไทยแล้วด้วยว่าอาชีพที่เราจะคสา่ะมารถสร้างความเป็นอยู่ได้ถ้าเราไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะว่าหนึ่งวิชานวดเนี่ยเรามีติดตัวมาแล้วแน่นอนแล้วก็ไปค่เระียนเพิ่มเติมมาเพิ่มมีเซอร์ติฟิเคตที่เรียบร้อยว่าถ้าสมมติคว่่าะเราสามารถไปสมัครงานตามโรงแรมหรือตามสปาเรามีตัวนี้แน่นอนค่ะนี่คิดว่ามีงานทําแน่นอนหนึ่งแล้วก็จริงๆธุรกิจร้านอาหารก็เป็นธุรกิจที่มองไว้แล้วด้วยคุยกับไว้กับสามีนะบ้างว่าเฮ้ยร้านอาหารก็น่าทํานะอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้มีแผนที่เป็นหลักที่แน่นอนแต่พอเรามาคถ่ึะงที่นี่ปุ๊บเนี่ยพอเรามาเจอด้วยสภาพแวดล้อมด้วยปัจจัยของที่นี่ว่าเทเนริฟเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวค่ะเหมือนเมืองท่องเที่ยวแล้วก็นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เนี่ยก็จะเป็นคนยุโรปที่ชอบเดินทางแล้วก็เขาก็จะรู้จักเมืองไทยดีมากเขาจะรู้จักอาหารไทยมากทีนี้เนี่ยเราพัดก็เลยมองว่าเฮ้ยตลาดมันน่าจะโอเคนะคือแล้วที่นี่จะมีถ้าใครที่เคยมานะคะรู้จักจะมีสยามพาร์คถ้าบ้านเราก็สวนสยามเนาะก็จะเป็คน่ะสวนน้ําที่ตกแต่งมีวิธีการตกแต่งมีวิธีการนำเสนอแลนด์สขเคองเขาปเหมือนแบบฮะไทแลยนด์สเคปๆตกแต่งเหมแืบอนบเมืองไทไทยยใช่ๆค่ะใช่ใช่ทีนี้เราก็แบบมันมีความเป็นมันมีความเป็นไทยอยู่ตรงนี้บ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนค่นะ่าจะโอเป็นมากพอสมควรค่ะฮะเราก็เลยบอกว่าธุรกิจร้านอาหารนี่แหละน่าจะโอเคที่นี่ก็เลค่ยะลองหามุมเล็กๆน้อยๆว่าเราจะเริ่มตรงไหนกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคก็เลยเริ่มแรกของร้านยิ้มสยามเนี่ยเราเริ่มต้นยังไงคะเริ่มแรกเลยเนี่ยตอนนั้นคิดเล็กๆก่อนเข้ามามาอีกแล้วนันพัฒน์ตัวเล็กๆมาอีกแล้วค่นะันพัฒน์ตัวเล็กๆเนี่ยคิดว่าอะไรนะเด็กถเด้็ากหญิงปรารถนาเด็กหญิงปรารถนานะคะถ้าใครไม่รู้จักถ้าใครครู่ะ้จักนันพัฒน์ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กประถมจนถึงตอนนี้นะคะเด็กหญิงปรารถนาขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะสีได้เลยบอกเลยค่ะว่าเขารักกันจริงๆค่ะสามีขออนุญาตอัปเหตุตัวเองออกจากบ้านแล้วนะคะค่ะที่รักขอพื้นที่ส่วนตัวแป๊บหนึ่งนะคะเขาค่กะ็โอพเคยายามคพู่ะดที่เราเนาะเพราะว่าช่วงนี้เราทํางานด้วยกันเยอะแล้วก็ใช้เวลาด้วยกันค่อนข้างจะตลอดค่ะค่ะเด็กหญิงปรารถนามาจากไหนมาจากจริงๆตอนเด็กชื่อปรารถนานะคะชอบทำอะไรเป็นเด็กๆทุคกว่ัะนนี้ก็ยังอยากเป็นเด็กอยู่ชอบค่ะค่ะคือคิดไว้ตอนแรกๆเนี่ยทําเล็กๆกันละกันเพราะว่าหนึ่งด้วยต้นทุนด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างแล้วเราเพิ่งย้ายมาจากเมืองไทยเราไม่ได้มีเครดิตอะไรเยอะเราไม่เคยมีสเตตัสที่ยุโรปเพราะฉะนั้นค่ตะ้นทุนเนี่ยต้องมาจากเงินเก็บของเราเองทั้งหมดค่ะลงทุนต้อง
สร้างต่อไปเองแล้วก็เลยมองหาเป็นอยากได้แค่ตอนแรกคิดเป็นไอเดียของ lunch box คืออาหารทำติดต่อตามออฟฟิศตามโรงแรมพวกพนักงานอะไรอย่างเงี้ยที่เขาคนอยากสนใจอาหารกลางวันเป็นอาหารไทยไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าแล้วก็จะรับเป็น pre order แล้วก็เตรียมอาหารแล้วก็ส่ง lunch box มันต่อไปอันนั้นคือไอเดียเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยพอเริ่มคุยไปจริงๆเนี่ยคนเริ่มอยากกินเยอะขึ้นเราแบบเฮ้ยคนมันเยอะแบบครัวฉันบ้านก็เราหิวแล้วค่ะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวรอกินพร้อมกันกับคุณปิ๊กค่ะทีนี้เรามามองศักยภาพการผลิตของเราเนี่ยบ้านฉันเป็นครัวเล็กๆแล้วเตาที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นเตาไฟฟ้าใช่ไหมคะเราอาหารไทยเราเนี่ยมันต้องเตาแก๊สมันต้องอัมดันต้องเตแรางฟูเป็นเยอะฟูใช่ฉัตน้องก็ฟเลูยฟอาูรมณ์เยอะแล้วแบบพื้นที่ไม่ให้แล้วก็เลคย่ะคุยกับสามีว่าถ้างั้นเราไปเช่าที่สักที่หนึ่งไหมที่เขามีครัวที่เขาไม่ได้ใช้อ่ะเราใช้แค่พื้นที่ครัวก็พอทําอาหารกองไปส่งจบนั่คน่ก็ะคือคิดไว้สามีก็โอเคโอเคได้เดี๋ยวฉันหาให้สามีนี่คือถ้าบอกอะไรมาสามีจัดการให้หมดเลยแต่ต่ออภคินชนั้นาคตนินีส้ามีชาสามีมากค่ะต้องเรียกได้ว่าอภิชาติสามีนะคะพี่หมื่นของเรานะคะคือ สามีดีใจไปกว่าครึ่งเนาะคุณปิ๊กเนาะค่ะเขาก็ไปหาเขาก็ไปคนีุ่ยคือกับรคานยนกั้านรคคนนนอวีด้ผัวอ่ะไม่ใช่ ถูกต้องค่ะคุณพี่คนต่อค่ะต่อค่ะขออภัยค่ะ แขกรับเชิญบาจี้ขอโทษนะคะ คือเขาไปจัดการให้แล้วเขาเป็นคนที่ทําอะไรได้เร็วมากถ้าบอกเขาจะทําสิ่งนี้เขาทําเขาทําไม่คเก่ะินเจ็ดวันเขาก็กลับมาที่รักฉันหาครัวได้แล้วหาได้แล้วเหรอโอเคโอเคเฮ้ยแล้วก็ไปดูพื้นแล้วก็ไปดูพื้นที่กันมันก็เป็นครัวจริงๆคือเป็นพื้นที่เขาเป็นบาร์แอนด์คาเฟเทเรียคือเขาเรียกอะไรคุณปิ๊กภาษาอังกฤษกเป็็นเหมือนก็ตกภาษาอังกฤษก็เป็นมันคือมันเป็นบาร์แล้วก็มีส่วนของคิทเช่นแต่เขาไม่ได้ใช้ใคชิท่เช่นเขาใช้แค่บาร์โอเใคช่ใช่ใชฉั่นก็ใชไป่ต่ใอช่ให้มันเขเป็านไมันดเ้ป็นเชเป็้นแค่มันเป็นเพียงบาร์เล็กๆมีพื้นที่ครัวเล็กๆว่างแค่นั้นเองเราก็เลยไปเราก็เลยไปติดต่อว่าถ้าเราใช้พื้นที่ครัวเราแค่จะทําอาหารของเราเองแค่นั้นเองอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าอยู่จะเอาพื้นที่ข้างหน้าด้วยไหมเทอร์เรสอะเรามีโต๊ะมีนะถ้าอยู่จะใช้อะอยู่ใช้นะจริงเหรอเฮ้ยฉันมีโต๊ะให้นั่งกินด้วยสิถ้าอย่างนั้นแล้วก็แบบชอบเดียก็เลยเอาละเราฉันมีครัวของฉันแล้วก็ไปล้างทําความสะอาดเก็บจะเสร็จสับเรียบร้อยของเราเองค่ะทําทั้งที่ไม่รู้ว่าต้องเริ่มตรงไหนก่อนแต่ทําเพราะว่าตัดสินใจแล้วว่าจะทําไปล้างครัวก่อนยังไม่รู้ว่าต้องเตรียมซื้อของอะไรบ้างยังไม่รู้สมีุดพื้ยนทอี่ดแล้วไปเตรียแลม้วเก็บครัวต้องเรียบร้อยคนทำครตัอวนก็มีแค่ณภัทรกับสามีสองคนเริ่มกันมาใชสอ่งคนชตอ่นวยนั้นเริ่ช่มวยกักนันสทองคนจริงๆเริ่มกันสองคนใช่ค่ะฮะพอทําเก็บครัวมาเรียบร้อยเริ่มมองภาพว่าเฮ้ยมันเป็นครัวแล้วมันต้องมีนู่นมีนี่มีนี่มีนั่นค่ะเสร็จแล้วโอกาสดีแล้วก็จังหวะดีมากค่ะคุณปิ๊กสามีไปซื้อของนะไคดะเ้ตรียมเข้าร้านนี้ค่ะอ๋อน่เาช้าเช้ารเัรากก็อจะ่ะวุ่นเช้าเช้าเราก็จะวุ่นน่วาายรกัับกการอ่ซื้อะของเข้าร้านกันนิดหน่อยนะคะโอถ้าเคคุณคภ่ระรยาไม่สามารถไปปฏิบัติภารกิจช้อปปิ้งได้สามีก็จะไปแทนนะคะซื้อของเข้าร้าทนี่สุดอ่ะเธอทำบุญด้วยอะไรคะทำบุญในใจค่ะโอเคไปวคัด่ะเอาใจไปเริ่มจากร้านนเะล็กๆเปิดร้านวันเแรริก่มจเาปก็นร้านไงบ้เาลง็คกะๆเริ่มจากเปิรด้านร้เานล็วักนๆก็แรคกืเอป็นยังไงบ้าง Yes Bye Daddy Love you เริ่มจากค่ะขออภัยคุณผู้ชมนะคะค่ะช่วงนี้หนึ่งก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่แรกก็ตั้งแต่ทํางานกันตั้งแต่แรกคือก็เรามีอะไรก็เราจะคุยกันคือโชคดีตรงที่ว่าเราเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเหมือนกันมีควาคม่ะที่เป็นคนที่มีความตั้งใจเหมือนกันเป็นคนทอืี่อหือทํางานแล้วเราทุ่มเต็มที่ค่ะแรงมีร้อยเราพูดเราใส่150เพราะว่าเรเืร่าองดื่ทม M150ก็ใช่ค่ะอ่ะคือและอีกอย่างคือตอนที่นภัสทำเนี่ยโชคดีมากเพราะว่าสามีอีกแล้วคเรา่ะอวยสามีกันอีกแล้วเขาค่ะความที่เขาเดินทางมาก่อนเนี่ยเขาก็มาเริ่มเปิดทางหาคนไทยให้เราเพราะเขารู้ว่าคนไทยอยู่ไหนต้องมีเพื่อนเนาะถูกค่ะต้องได้คุยกัน
ช่ต้องได้แบ่งปันประสบการณ์กันต้องได้ต้องได้มานั่งจกส้มตำด้วยกันต้องได้นั่งจกส้มตำด้วยกันสักครั้งใช่ค่ะทีนี้สามีความที่เข้ามาก่อนเนี่ยเขาก็ซักแซกซักแซกซักแซกของเขาจนไปเจอกลุ่มคนไทยเขาก็ไปแนะนำตัวเลยสวัสดีครับผมชื่อสเตฟานเนี่ยผมเป็นคนไทยมีผมจะมาเรียนนี่เขาก็พี่สเตฟานก็ไปแนะนำตัวอะไรเรียบร้อยหาเพื่อนให้ภรรยาเรียบร้อยหาเพื่อนให้ภรรยาเรียบร้อยใช่ค่ะเสร็จแล้วทีนี้ก็นั่นแหละก็ได้เบอร์โทรมาแลกเปลี่ยนกันเสร็จแล้วก็มีพี่ที่เขาอยู่ที่นี่ที่สามีมีเบอร์โทรแล้วก็โทรไปคุยกับพี่เขาว่าพี่หนูจะเปิดร้านไทยนะคะโน่นนี่นั่นเนี่ยเขาบอกเฮ้ยอยากได้เชฟไหมโอ้โหพี่หนูยังไม่ทันได้ถามเลยแต่พี่นั่งอยู่ในใจหนูมากก็เลยอ่ะพูดถึงเรื่องพอเรามีเพื่อนคนไทยอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้ววันแรกที่เปิดร้านเป็นยังไงบ้างคะวันแรกที่เปิดร้านเราก็ไม่รู้ว่าเราจะคาดหวังอะไรดีคนจะตอบรับคนจะมาเยอะคนจะมาเยอะแล้วก็ไม่รู้อะไรก็ทำแต่วันแรกที่เปิดร้านคือตอบลูกค้าตอบรับดีมากวันแรกเต็มร้านเลยวันแรกเต็มร้านเลยวันแรกก็เต็มร้านเลยคือเราจริงๆเราก็ปล่อยโฆษณาไปแนะนำไปอะไรเงี้ยอยู่ประมาณอาทิตย์ก่อนที่เราจะเปิดร้านคือเรามีการทำมาร์เก็ตติ้งก่อนก่อนที่จะเปิดไม่ใช่ว่าจะเปิดเลยอะไรเงี้ยแต่คือเราทำมาร์เก็ตติ้งก่อนเรามีการบอกให้รู้นะว่าร้านอาหารไทยชื่อนี้น่าจะเปิดวันนี้เท่านี้อะไรเงี้ยคือสามีเขาจะมาทางนี้ของเขาอยู่แล้วคือ ทางมาร์เก็ตติ้งเนี่ยทางเขาเลยเรื่องการแนะนำการอะไรอย่างเงี้ยการพูดคุยกับพับบิกอะไรเงี้ยคือเส้นทางของเขาเลยทำการตลาดเปิดทางเปิดอะไรไว้เรียบร้อยของเขาเรียบร้อยแล้วสุดยอดสุดยอดสำคัญนะคะถ้าใครจะทำธุรกิจมาร์เก็ตติ้งนี้อันดับหนึ่งมาร์เก็ตติ้งอันดับหนึ่งค่ะต้องบอกเลยว่าการทำการตลาดนี่เป็นจุดแรกของการทำของการเริ่มต้นธุรกิจเพราะว่าถ้าการตลาดคุณแข็งเนี่ยคือการเข้ามาของลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องโอเคหลังจากที่วันแรกลูกค้าเต็มร้านถล่มทลายจากวันแรกผ่านไปทีนี้เห็นบอกว่าในภายในกี่เดือนนะคะที่ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของเกาะเทเนรีฟจากร้านอาหารทั้งหมดทั่วเทเนรีฟร้านของคุณภัทรเนี่ยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งใน Trip Advisor ค่ะภายในกี่เดือนคะ3เดือนค่ะ3เดือนกว่าๆภายใน3เดือนภายใน3เดือนกว่าๆเท่านั้นขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของ Trip Advisorคุณผู้ชมคะไม่ธรรมดาขนาดไปแอบอาศัยอยู่ในบาร์ของเขาเช่าครัวเล็กๆอยู่แต่ว่านางก็ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของเทเนริฟหลังจากที่เราขึ้นเป็นอันดับหนึ่งใน Trip Advisor แล้วของเทเนริฟร้านอาหารทั่วเทเนริฟเนี่ยตอนนั้นเรามีโครงการยังไงต่อคะก็พอจังหวะที่เราขึ้นอันดับหนึ่งเนี่ยค่ะตกใจเหมือนกันกับคนที่ตอบรับคือค่ะมันเป็นเวลาที่ค่อนข้างจะสั้นแล้วก็เป็นว่าค่อนข้างจะเร็วนะเราการทำงานที่เราคือเราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะขึ้นมาเร็วขนาดนี้ทีนี้เนี่ยพอเราขึ้นอันดับหนึ่งเนี่ยยิ่งสูงมันก็ยิ่งหนาวเพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อที่ว่าการเป็นแชมป์ว่ายากแล้วการรักษาแชมป์ยิ่งยากกว่าถูกต้องค่ะทีนี้พอเราขึ้นมาถึงจุดนี้เนี่ยเราก็เริ่มกลับมามองตัวเองว่าถ้าเรามาถึงจุดนี้เนี่ยความคาดหวังของลูกค้าก็ต้องเยอะขึ้นเราจะต้องทำยังไงบ้างเพื่อที่เราจะไม่ทำให้คนที่เขามีความคาดหวังกับเราผิดหวังอือค่ะเพ
เพราะว่าค่มะันมาในหลายๆรูปแบบทั้งความคาดหวังในเรื่องของรสชาติของอาหารทั้งความคาดหวังของการบริการทั้งความคาดหวังของสถานที่อะไรหลายๆอย่างค่ะพอเราเริ่มขึ้นถึงจุดที่มันค่อนข้างสูงเนี่ยลคูก่ะค้าเราก็จะเขาเรียกอะไรอะระดับของลูกค้าเราก็จะค่อนข้างสูงคือใครก็อยากจะมาลองนึกออกไหมคะพอคเข่ะาบอกว่าเฮ้ยร้านนี้อร่อยร้านนี้อร่อยต้องไปอ๋ลองอย่างเงี้ยอค่ะล่าสุดที่เรารู้สึกกับตัวเองว่าเฮ้ยมันต้องเปลี่ยนมันต้องปรับปรุงอะไรให้ได้เยอะกว่านี้แล้วล่ะอือคฮึืออวัือนฮึเนี่ยมีลูกค้าที่มาทานข้าวนั่งลีมูซีนมาคุณปิ๊กมาทานข้าวนคั่ง่ะลีมูซีนมาคันยาวมากอ่าอ่าเปิดประตูมีคนเดินออกมาเปิดประตูรถให้อ่าลงมาเจอร้านฉันมีโต๊ะเก้าอี้พลาสติกธรรมดาอ๋อธรรมดาแล้วก็แบบโอ้ยเกรงใจลูกค้าจังเลยอ๋อโอ้เข้าใจค่ะใช่แล้วก็แบคบ่ะเราเกิดความเกรงใจลูกค้าแล้วแบบเฮ้ยเขาคาดหวังกับเราเขามองเราเขามันเป็นความกดดันในระดับหนึ่งด้วยนะอคืะที่มว่าอืมค่ะพอมัน high expectation เนี่ยเราจะต้องทำอะไรสักอย่างก็เลยอคืุอยกับสามีว่าอืมเราคิดว่าเรามาได้ระดับหนึ่งแล้วนะเราน่าจะเริ่มมีการพัฒนาแล้วก็น่าจะเริ่มมีการขยายตัวได้อไดื้แล้มวนะคะก็เลยค่ะเริ่มมองหาช่องทางที่ว่าไปในที่ที่มันดูดีขึ้นอืมีการจัดการที่ดีขึ้นแล้วก็ค่ะมี choice ที่หลากหลายมากขึ้นให้ก็ลูกเคล้ายเลืมอากเป็นร้านยิ้มสยามไทยฟู้ดณปัจจคุ่บะันก็เลยย้ายมาเป็นร้านค่ะมีกี่โต๊ะร้าคนะมัปธัจจยุบมันปัจจุบันมี17โต๊ะค่ะ17โต๊ะค่ะพื้นแทลี่ไ้ด้วแค่นี้จริง17โต๊ะแล้วยิ้มสยามร้านใหญ่เนี้ยค่ะดำเนินการมากี่ปีแล้วคะถ้าเป็นในชื่อของยิ้มสยามจริงๆเนี่ย2 ปีกับอีก3 เดือนค่ะ2 ปีกับอีก3 เดือนใช่ค่ะสองปอีืกับอีกสามเดืมอนประมาณมันก็จะมีช่วงที่เราปิดไปบ้างช่วงที่เราย้าคย่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณเดือนคส่อะงเดือนแต่ถ้าเป็นชื่อยิ้มสยามจริงเนี่ย2 ปีกับอีก 3 เดือนแล้วก็โลเห็เคนบชอักนว่เนาี้ยค่ะเห็นบอกว่าโลเคชั่นเนี้ยมีคนบอกว่าไม่ค่อยมีลูกค้าทุกทีแต่แหล่ะคุณปิ๊กที่เราไปแต่ทำไมยิ้มสยามถึงไปยิ้มอยู่กลางใจลูกค้าจริงๆต้องบอกก่อนว่าคนที่เรากับสามีเป็นคนดื้อเราไม่ค่อยฟังคือเราฟังไว้เป็นข้อมูลแต่เราไม่เอาอือคฮําพูดของคนอื่นมาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจของเราค่ะจริงๆตั้งแต่โลเคอือชฮันึแรกแล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยโลเคชันนี้มันตายนะไม่เคยมีใครทําเกินมาก่อนเลยเงียบมันป่าช้าเลยโน่นนี่นั่นเราบอกไม่เป็นไรฉันเอาแค่ครัวใช่คือจริงๆอ่ะคือจริงๆเรารู้ศักยภาพของเราทั้งสองคนแล้วว่านภัสทำอะไรได้สเตฟานทำอะไรได้ค่ะที่เนี่ยไอ้เรื่องโลเคชันไอ้เรื่องลูกค้าเราไม่ได้หมายมากเพราะเรารู้วิธีการทำการคต่ะลาดว่าเราควรการตลาดในรูปแบบไหนเราควรอจะืพัฒนามเราควรจะทำให้คนรู้จักเราในรูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคคื่อะเรารู้วิธีการทำงานของเราเรารู้ว่าเรามีฟอร์มูลา1อยู่ในมือทีท่ีนี้สุดโลเคชันมีผลไหมมีผลแต่ไม่ได้มีผลกับเราถึงขั้นว่าโลเคชันเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าจริงๆร้านแรกเนี่ยอยู่ในซอกหลืบมากคนก็ยังหาเราเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยโลเคชันอื่นๆที่เราไปแล้วคนบอกว่าตรงนี้มันตายตรงนี้มันไม่มีคนเคยทําประสบความสําเร็จมาก่อนค่ะตรงนี้มันไม่เคยเกิดไม่เคยรุ่งถามว่ามีผลไหมเราไม่เอามันมาเป็นปัจจัยในการค่ะตัดสินใจของเราเราค่ะมองแล้วเราตัดสินด้วยตัวของเราเองว่าจุดนี้เนี่ยเราทำอะไรได้บ้างโลเคชันเนี้ยเนี่ยข้อดีมันอยู่ตรงไหนอะไรยคัง่ไะงเราก็เราต้องปรับการตลาดในรูปแบบไหนกับโลเคชันนี้นั่นคือจุดที่เรามองในการค่ะเลือกโลเคชันค่ะไม่ใช่คำพูดของคนอื่นโอ้สุดยอดแล้วจุดแข็งหรือว่าจุดเด่นจุดที่เป็น winning point ของยิ้มสยามเนี่ยคืออะไรคะยิ้มค่ะยิ้มยิ้มยิ้มค่ะยิ้มคือก็คือน่ะคือเราคุณนภัสเราเป็นคนไทยเนาะคุณปิ๊กเนาะแค่ค่ะทำอาหารไทยให้ต่างชาติกินเนี่ยแล้วเขาแฮปปี้เนี่ยเราก็ภูมิใจมากแล้ว
แล้วก็ภูมิใจมากแล้วทีนี้เนี่ยคือต่างชาติเขาค่อนข้างจะชื่นชมในความเป็นไทยตรงที่ว่าคนไทยเนี่ยอัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใสคนไทยคนไทยใจดีคนไทยจ้ะง่ายๆเป็นตัวเองจ้ะทีนี้เนี่ยเราก็เก็บความเป็นไทยตรงเนี้ยเอาไว้กับยิ้มสยามให้มันเป็นอะไรที่มันง่ายๆสบายๆเราก็จะใช้วิธีการดูแลลูกค้าจริงๆมันไม่ใช่เป็นการใช้วิธีการหรอกมันเป็นการใช้ชีวิตมากกว่าคือเราค่ะอย่างนภัสเนี่ยนภัสจะใช้เวลาอยู่ที่ร้านเนี่ยค่อนข้างเยอะวันหนึ่งเนี่ย13-14 ชั่วโมงซึ่งตรงค่ะนั้นเหมือนเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งของนภัสคท่ีะนี้เนี่ยเราก็อยากจะดูแลทุกคนให้เหมือนกับคนในครอบครัวของเราเพราะเราใช้เวลากับค่ะที่คนคนนี้สถานที่อย่างนีอ้มากที่สุดเครา่ะจะดูแลทั้งพนักงานทั้งตัวพนักงานเองทั้งลูกค้าเนี่ยเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าเวลามาร้านนภัสนะคะบางทีอย่าตกใจนะคะเราไม่ได้มีการบริการที่เป็นพิธีรีตองอะไรมากมายค่ะเราบริการกันแบบคนกันเองมาถึงก็นั่งคุยกันสบายๆแล้วก็เดินค่ะพนักงานก็จะเดินทักทายลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนรู้จักกันมาแต่ชาติปางก่ออนยู่นะคดะีๆเชฟก็ออกมาถามว่าส้มตำอร่อยไหมคะเชใชฟ่ก็อะไรประมอะาไรณอยน่ัา้งนนี้นะคะก็คือปลาโอเคไหมคะเผ็ดพอไคหม่ะคะอะไรอย่างเงี้ยถ้กา็เราคืมีอเวลาแจลุ้วดก็วินนิ่งพอยต์จุดที่เราชนะใจลูกค้าแล้วลูกค้ากลับมาหาเราก็คือ1เซอร์วิสอันดับแรกเซเลอรย์วคิืสอเซอร์วิสเซอร์วิสแล้วกเ็ราค่ะแล้วก็รสชาติอาหารคือถ้าลูกค้าบอกว่านั่นนะขอแบบพริก1 กรัมนะคะแล้วก็ใส่พริกไป1 กรัมให้เลยอย่างนี้นะคะเราใส่กำพึ่งค่ะแล้วลูกค้าขอกำอหนอึ่กง พริกแพงนะคะอันนี้ก็คือจุดเด่นๆของทางจุดเด่นๆของทางฮัลโหลอยู่จุดเด่นๆของทางยิ้มสยามนะคะแล้วก็ค่ะโอเคตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดคทุีณปนิ๊ีก้นะคะหายไปไหนพริกยังอยู่ค่ะน้องพาไปไหนอะคะแล้วพออยู่นี่ค่ะอ๋อเหรอโอเคตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงตอนนี้ตั้งแต่เริ่มจากแบบไปเช่าครัวเล็กๆเขาอยู่จนเรามีร้านจนถึงทุกวันนี้แล้วก็พี่คิดว่าเราความสำเร็จแบบก้าวกระโดดแล้วมีแผนที่จะขยายสาขาไหมคะ จริงๆมีแผนไหมจริงๆแผนคค่ิะดเหมือนกันค่ะจริงตอนนี้มีโลเคชั่นที่สองที่ดูไว้ยคัง่ไะม่เปิดเผยก่อนขอให้มันชัดเจนเพราะว่าคือเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของเอกสารเนาะพวกคคอ่นะแทรคพวกอะไรพวกนี้ใช่เราขอดูให้ละเอียดให้รอบคอบให้ชัดเจนอีกนิดนึงค่ะนะถ้คาะเอกสารทุกอย่างโอเคมีสาขาสองเร็วๆนี้แน่นอนค่ะโอเคทีนี้จะมีหลายคนที่ดูอยู่กำลังคิดว่าเอ๊ะจะเปิดร้านอาหารไทยในต่างแดนดีไหมคุณณภัทรมีคำแนะนำอะไรให้เพื่อนๆบ้างคะสำหรับคนที่สนใจอยากจะเปิดร้านอาหารในต่างแดนค่ะมีคำแนะนำอะไรคือถ้าคิดว่าจะทำเลยค่ะถ้าคิดว่าอยากทำถ้าคุณมองว่าคุณใจสู้คุณเข้มแข็งคุณพร้อมที่จะทำงานหนักคุณพร้อมที่จะสร้างฐานะให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวคุณมองว่าคุณพร้อมแล้วที่จะสร้างอนาคตให้กับตัวเองคือเชื่อว่าทุกคนหลายๆคนมีความฝันมีความอยากทำแต่ว่าหลายๆคนก็จะให้เหตุผลกับตัวเองว่าเดี๋ยวเราให้พร้อมก่อนเราให้มีเวลาเยอะกว่านี้เราให้มีเงินทุนเยอะกว่านี้เราให้มีความรู้เยอะกว่านี้รอโน่นรอนี่รอนี่รอนั่นรอเต็มไปหมดเลยจนคุณรไม่อกล้าจตันดสชินใจาติหน้า รอจนลูกจบมหาลัยแต่งงานไปแล้วคุณก็ยังรออยู่นะคะคือเคยเป็นคนที่รอมาก่อนเคยเป็นคนที่รอให้พร้อมมาก่อนแต่แล้วโอกาสก็จะลอยหลุดมือไปเรื่อยๆโอกาสนั้นก็ลอยไปโอกาสนี้ก็ลอยไปเพราะเรามัวแต่รอให้พร้อมมันไม่มีอะค่ะคำว่าพร้อมมันไม่มีสิ่งที่จะพร้อมคือตัวคุณคุณต้องตัดสินใจว่าคุณพร้อมพอคุณตัดสินใจว่าคุณพร้อมปุ๊บเนี่ยคุณลงมือทําเลยแล้วเดี๋ยววิธีการเดี๋ยวความรู้เดี๋ยวอะไรต่อมีอะไรมันจะเข้ามาเอง
คุณจะมีช่องทางมันจะมีช่องทางที่ตามหาคุณเพราะคุณกำลังตามหามันอยู่นะคะนี่คือจุดเริ่มต้นถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณจะทำคุณลงมือทำเลยเดี๋ยวข้อมูลเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวตัวช่วยเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวจะตามมาเองแต่คุณต้องตัดสินใจให้ตัวเองทำก่อนยอดเยี่ยมมากค่ะปรบมือสิคะรอนไรปรบมือค่ะปรบมือค่ะก็สุดท้ายแล้วอยากให้คุณณภัทรฝากร้านแบบว่าโปรโมทร้านตัวเองนิดนึงเผื่อเพื่อนๆไปเที่ยวโลกพระจันทร์ที่เทนเนอริฟแล้วอยากแบบไปชิมส้มตำกับต่อนปลาแดกแซ่บๆสไตล์โคราชบ้านเองอะไรงี้นะนะเราเลยค่ะเราเลยชวนเพื่อนเนาะค่ะใครเป็นเพื่อนได้ดูอยู่เพื่อนทั้งที่เมืองไทยทั้งที่ในยุโรปเนาะเทนเนอริฟน่าเที่ยวมากถ้าคิดถึงเมืองไทยแต่ยังไม่ได้กลับมาเทเนริฟก่อนคุณได้อารมณ์นั้นแน่นอน อากาศดีอาหารอร่อยนะคะร้านยิ้มสยามคนไทยนี่ไม่ควรจะตื่นเต้นมากเฮ้ยโต๊ะนี้คนไทยเราชอบทำอาหารที่คนกินแล้วมีความสุขกินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยกลับได้กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ครัวก็แฮปปี้เนาะแม่ครัวคนทำเขาก็แฮปปี้ลูกค้าก็แฮปปี้เพราะฉะนั้นใครที่คิดถึงบ้านคิดถึงเมืองไทยไม่ได้กลับเมืองไทยมาเทเนริฟกันนะจ๊ะมากินส้มตำกับยิ้มสยามกันนะจ๊ะอยู่ที่ Los Cristianos Los Cristianos ค่ะ Los Cristianos นะคะก็ไปถ้าใครไปเทเนริฟเนาะก็ไปเจอคุณณภัทรได้นะคะถามอีกคำถามนึงก่อนที่เราจะอ่านคอมเมนต์เพื่อนๆก่อนที่เราจะบอกลาเพื่อนๆเมนูอะไรที่แบบว่าฮิตติดตลาดบอกว่าต้องสั่งซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอะไรเงี้ยลูกค้าใครมาก็ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็แล้วแต่ตลาดนะถ้าเป็นตลาดต่างชาติเนี่ยจะกินเยอะมากคือผัดไทยแล้วกุ้งตัวใหญ่มากเคยไปเปิดเมนูผัดไทยที่เมืองไทยแล้วบอกโอ้โหนี่กุ้งเราตัวใหญ่กว่ากุ้งที่เมืองไทยอีกแล้วเนี่ย ผัดไทยค่ะน้ำผัดไทยผัดไทยเนาะค่ะแล้วก็ไก่สะเต้ที่นี่น้ำจิ้มเนี่ยนะคะลงซอสเองเพราะเป็นคนคิดสูตรทำซอสเองเป็นคนที่ลงหมักลงอะไรเองจะเป็นอะไรที่จะเป็น talk of the town ของเมนูว้าวฉันอยากจองตั๋วไปกินไก่สะเต้เลยตอนนี้ค่ะถ้าเป็นคนไทยถ้าเป็นคนไทยเมนูที่ไม่สั่งไม่ได้เลยเนี่ยส้มตำปลาบอกเลยว่าเด็ดมากโบนัสนะคะปลากระดี่เป็นต่อนๆนะคะคุณเอาล่ะก่อนที่เราจะเป็นคนส่วนตัวนะคะที่จะชอบแชร์ปลาร้าให้ลูกค้าก่อนที่เราจะลาจากเพื่อนๆไปนะคะให้กระตุ้นเพื่อนๆให้หิวอยู่นะคะตอนนี้เรามาอ่านคอมเมนต์กันหน่อยมีต้องมีแบบปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆนิดนึงอะไรเงี้ยถึงไหนแล้วคุณปิ๊กต้องอ่านให้ณภัทรฟังค่ะเพราะว่าโอเคโอเคทำอะไรกับโทรศัพท์ไม่รู้เหมือนกันได้เลยค่ะได้เลยนะคุณสุชาดาแสนดีบอกว่าอยากไปเที่ยวหาคอมอนมาโหลดด้วยจ้ากินหน่อยจ้าชีวิตนี้เป็นของตัวเราบอกว่ายังสวยตลอดเวลาค่ะขอบคุณค่ะอะไรเงี้ยพี่ป้อมนะคะพี่ป้อมจากทางสวีเดนเป้าพี่ป้องบอกว่าหญิงไทยมีแต่คนเก่งๆค่ะน้องทั้งสองน่ารักมากขอบคุณพี่ป้องมากค่ะเขาจะเลิกดูเพราะว่าพิธีกรนี่แหละเวลาพูดก็ปั่นหน้าปั่นตาปิ๊กรู้ไหมปิ๊กเป็นคนที่มีจุดเด่นมากหรอคะตรงเนี้ยตรงนี้จุดติดขนตาเมื่อวานเปิดตัวนี้ให้เด็กที่ร้านดูเพื่อนว่าผู้หญิงคนนี้สวยจังเลยพูดเก่งจังเลยบอกว่าค่ะฉันจะฝากโอนเงินไปให้นะคะเอาเลขที่บัญชีมาค่ะคนละ5บาท10บาทนะคะ นะคุณกุ้งบอกว่าเก่งจังเลยยังสวยเหมือนเดิมฉันว่าเธอสวยกว่าเดิมนะนี่เป็นไง แล้วก็คุณสุกี้บอกว่ายิ้มสยามน่ารักตลอดจ้าคุณน้องวันนี้เนาะแล้วคุณรัติการก็บอกว่าสามีน่ารักมากๆค่ะนะคะแล้วก็พี่ปูอันนี้สมุยรุ่นแรกนะคุณรัติการเนี่ยไม่มีคุณไม่มีฉันเป็นสมุยเมมโมรี่สมุยนะคะ
คุณมาดามปาคุณมาดามปานี้แบบป๊อปมากเลยนะมาดามปามาดูว่าฉันดีใจขอบคุณมาดามมากนะคะแล้วก็มาดามบอกว่าดูคุณมาดามปามั้งนะคะคุณมาดามปาอะไรชัยคณิตอมรรัตน์นะคะขอบคุณมาดามปาหลายๆด้วยค่ะบอกว่ามักพิธีกรแห้งอุ้ยพิธีกรปลื้มแล้วก็แขกรับเชิญก็เก่งเนาะค่ะเนาะเพิ่นเป็นคนโคราชได้นี่เพิ่นเป็นคนโคราชโอ้ค่ะสาธุฝากเนื้อฝากตัวได้จ้าคุณสิริคุณสิริจากสวีเดนก็มาสวัสดีนะคะคุณชื่อว่าอย่างเนาะ GANE โอ้ขออ่านขออ่านผิดคุณณภัทรเก่งมากค่ะเก่งจริงๆค่ะยอมรับอันนี้คุณชวนเหรอคะเหนียวกระทบสวัสดีค่ะลูกพ่ออิชาเล็กสวัสดีจ้ะคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณพ่อเลี้ยงลูกยังไงคะทำไมลูกสาวซื้อมาเก่งแท้ดิฉันก็ภาคภูมิใจกับครอบครัวคุณพ่อด้วยนะคะมีคุณพ่อเป็นไอดอลนะคะต้องบอกก่อนว่าจริงๆสุดยอดเลยบึนความถึกทุกอย่างที่ได้มาเนี่ยคุณพ่อให้มาเยอะมากฉันปลับปลื้มน้ำตาฉันจะไหลวันนี้ก็หวังว่าเรื่องราวของคุณณภัทรนะคะอีกหนึ่งสาวไทยในต่างแดนนะจะเป็นประโยชน์นะเขาเรียกอะไรเป็นข้อคิดนะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างแดนแล้วไม่รู้ว่าชีวิตจะไปต่อยังไงแล้วอยากทำธุรกิจอย่างนี้นะคะลองมาฟังคุณภัทรดูนะคุณอาจจะได้ไอเดียอะไรบางอย่างนะคะในการทำงานในต่างแดนเนาะแล้วก็ขอบคุณคุณภัทรมากๆที่มาแบ่งปันเรื่องราวชีวิตนะคะที่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างสนุกสนานนะคะมีสาระวันนี้ขอบคุณมากๆที่มาแบ่งปันให้เพื่อนๆเราได้รับชมค่ะก็ขอให้กิจการร้านอาหารยิ้มสยามนะคะที่เทนริฟเจริญเติบโตก้าวหน้านะคะแล้วก็มีลูกค้ามาอุดหนุนเป็นประจำนะคะรอสาขาใหม่นะคะเดี๋ยวจะไปเยี่ยมนะคะไปตัดริบบิ้นต้องมานะคุณสัญญาเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันไลฟ์ถัดไปนะคะกับแขกรับเชิญของเราไม่ซ้ำหน้ากันนะคะเราจะไม่เชิญซ้ำนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแฮปปี้วีคเอนด์บ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณค่ะ